พราะเขาไม่มีบ้านที่สามารถทำให้เขารู้สึกอย่างนี้ได้เขาถึงออกมาอยู่ข้างถนนต้องมาเป็นเด็กเร่ร่อนเราก็ควรจะต้องถ้าเราสนใจปัญหาของอนาคตของชาติปัญหาของเด็กเราก็ควรจะสนใจเรื่องปัญหาเด็กเร่ร่อน